เมื่อบ้านที่พวกเขาย้ายมาอยู่มีประตูนรกอยู่ที่ห้องใต้ดิน The Cellar 2022หนังเริ่มต้นด้วยการที่ครอบครัววูดกำลังย้ายมาอยู่คฤหาสน์หลังใหญ่โดยมันมีชื่อว่าซาออดซึ่งพ้องเสียงกับคำว่าชาออดแค่ชื่อบ้านก็ฟังดูทะแมงแล้วใช่ไหมครับโดยคีลาและไบรอันภูมิใจมากที่ทั้งสองสามารถซื้อบ้านหลังนี้ให้ลูกๆซึ่งสตีเวนลูกคนเล็กตื่นเต้นกับบ้านหลังนี้มากครับแต่ไม่ใช่กับเอลลี่เธอเกลียดการย้ายมาที่นี่เพราะจะไม่ได้เจอเพื่อนรักของเธออีกทั้งเมื่อเห็นสภาพบ้านแล้วเธอก็บอกว่ามันน่าเกลียดมากครับเพราะมันทั้งเก่าแล้วก็มีอะไรแปลกๆเต็มไปหมดอย่างเช่นสัญลักษณ์แปลกๆเหนือประตูทุกบานและภาพวาดเก่าๆของชายคนหนึ่งที่ชู2นิ้วขึ้นพวกเขาเริ่มสำรวจห้องต่างๆภายในบ้านจนมาถึงห้องใต้ดินมันมืดทึบและดูน่ากลัวมากซึ่งพวกเขาก็ไม่อยากจะลงไปสำรวจแต่แล้วระหว่างที่กำลังจะออกไปนั้นประตูห้องก็ปิดเองและทำให้เอลลี่ถูกขังอยู่ในนั้นพยายามบีบลูกบิดเท่าไหร่มันก็ไม่เปิดออกซึ่งทันใดนั้นเธอก็เริ่มรู้สึกถึงอะไรบางอย่างในความมืดเธอจึงเริ่มกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวโชคดีที่ผู้พ่อเจอกุญแจจนสามารถเปิดให้เอลลี่ออกมาได้และเธอก็โกรธมากไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้เลยตกเย็นคีราผู้แม่ขอให้เอลลี่ช่วยดูแลน้องเพราะเธอและไบอันต้องไปทำงานต่อมาขณะที่เอลลี่กำลังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนสนิทจู่ๆเธอก็ต้องตกใจเมื่อเห็นสัตว์ประหลาดแต่นั่นก็เป็นสตีที่ชอบแกล้งพี่สาวเลนน้องชายบอกว่าเขาเจอกระโหลกของสัตว์ชินีอยู่ในประตูลับห้องเก็บของซึ่งพ่อกับแม่ไม่เคยรู้เรื่องประตูลับนี้มาก่อนด้วยความสงสัยเอลลี่จึงให้น้องชายพาไปดูและเธอก็ได้เห็นผนังด้านในเขียนว่า Solve et Quicula สตีเวนเล่าว่าเขาได้ยินว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นของแม่มดที่ทำสัญญากับปีศาจและต่อมาทั้งสองเห็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงและลูกคิดซึ่งเมื่อเอลลี่เปิดเล่นแผ่นเสียงมันก็เป็นเสียงของชายคนหนึ่งกำลังอ่านสมการที่เขียนไว้ในแผ่นเสียงจากนั้นเขาก็เริ่มนับเลขแต่เมื่อนับไปถึง6เอลลี่ก็ปิดมันและบอกให้น้องชายไปนอนได้แล้วต่อมาในคืนนั้นเอลลี่กำลังดูหนังเพราะเธอนอนไม่หลับแต่จู่ๆก็มีลมพัดมาจากใต้ประตูของห้องใต้ดินและนั่นก็ทำให้ไฟฟ้าในบ้านทั้งหมดดับลงเอลลี่จึงโทรหาแม่เพื่อขอความช่วยเหลือแม่จึงบอกให้เธอลงไปที่ห้องใต้ดินเพื่อดูเบเกอร์แต่เอลลี่ก็กลัวไม่กล้าเข้าไปในห้องที่มืดสนิทแถมเธอก็รู้สึกกลัวตั้งแต่ที่เธอติดอยู่ในนั้นแล้วผู้แม่จึงบอกว่าไม่ต้องกลัวบันไดมันแค่10ขั้นเองและขอร้องให้เธอทำเพื่อน้องชายพร้อมบอกทริคให้เอลลี่ค่อยๆนับเลขทุกก้าวที่เธอเดินลงไปมันจะช่วยให้เธอผ่อนคลายและแม่จะคอยให้กำลังใจลูกผ่านทางโทรศัพท์ซึ่งเอลลี่ก็นับไปร้องไห้ไปและเมื่อเธอนับถึงเลข10เธอก็วูบล้มลงตอนแรกผู้เป็นแม่โล่งใจคิดว่าลูกลงไปถึงแล้วแต่เอลลี่ไม่ตอบและได้นับตัวเลขไปเรื่อยๆคีราและไบอันจึงรีบกลับมาบ้านและเมื่อทั้ง3ลงไปหาพวกเขาก็ไม่เห็นเอลลี่เลยแม้แต่ในบ้านก็ด้วยพวกเขาจึงโทรหาตำรวจให้ช่วยกันตามหาป่ารอบๆ บ้านแต่มันก็ไม่เจอเธอเลยและเนื่องจากไม่มีหลักฐานว่าเกิดอาชญากรรมและเอลลี่ก็เคยหนีออกจากบ้านมาก่อนตำรวจจึงบอกให้พ่อกับแม่ใจเย็นๆเพราะเธออาจจะไปอยู่ที่บ้านเพื่อนก็ได้ในตอนเช้าเอลลี่ก็ยังไม่กลับมาพวกเขาจึงขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านเข้าไปค้นหาในป่าอีกครั้งแต่ผลลัพธ์ก็ออกมาเหมือนเดิมไบรอันผู้พ่อคิดว่าเอลลี่อยู่ในช่วงวัยรุ่นและเธอก็ไม่ค่อยอยากมาอยู่นี่อยู่แล้วเพราะงั้นเธอก็เลยหนีออกจากบ้านแต่คิดว่าเธอแน่ใจว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับเอลลี่เพราะเสียงของเธอฟังดูสั่นกลัวหน้าขนลุกมากตอนกำลังนับวันต่อมาคิลามัวแต่ติดประกาศตามหาคนหายจนครูที่โรงเรียนโทรมาตามให้ไปรับสตีเวนแล้วเมื่อสตีเวนมาขึ้นรถเขาก็น้อยแม่เล็กน้อยแต่เขาก็เป็นห่วงพี่สาวถามว่าเธอกลับมาหรือยังซึ่งแม่ก็บอกว่ายังและได้ไปที่สถานีตำรวจเพื่อตามข่าวการสืบสวนแต่นักสืบก็บอกว่าแทบไม่มีเบาะแสเลยพวกเขาได้เช็คกล้องวงจรปิดที่สถานีรถบัสและรถไฟลองโทรหาเพื่อนสนิทของเธอแล้วด้วยแต่เอลลี่ก็ไม่ได้ไปที่นั่นสิ่งสำคัญอย่างเดียวที่นักสืบเจอก็คือเขาได้เช็คโซเชียลมีเดียของเอลลี่และได้เห็นว่าเธอถูกคุกคามถูกบูลลี่มาได้พักหนึ่งแล้วนี่จึงทำให้แม่รู้สึกผิดมากเพราะเธอไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนต่อมาเธอจึงขอให้หน่วยพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบห้องใต้ดินเพราะเธอมั่นใจว่าลูกสาวไม่ได้หนีไปไหนแต่นักสืบก็บอกว่ายังไม่มีหลักฐานว่านี่เป็นคดีอาญาจึงไม่สามารถใช้หน่วยพิสูจน์หลักฐานได้ต่อมาเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านคีลาสังเกตเฮเบอรีโซฟเอ็ดคูเอกูลาสลักไว้เหนือประตูหน้าเธอจึงตัดสินใจค้นหาคำนี้บนอินเทอร์เน็ตในขณะที่สตีเวนกำลังเล่นปาลูกบอลของเขาให้กระดอนกับประตูห้องใต้ดินผลการค้นหาทำให้เธอเห็นว่าวลีนี้เกี่ยวกับการเล่นแร่แปรธาตุในสมัยเก่าโดยมีสัญลักษณ์และรูปงูประหลาดมาเกี่ยวข้องด้วยด้วยความสงสัยเธอจึงเรียกลูกชายเข้าไปถามซึ่งเขาก็ได้ทิ้งลูกบอลเล็กๆไว้ใกล้ๆหน้าประตูสตีฟบอกแม่ของเขาว่าไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นในคืนที่พี่สาวหายตัวไปเลยนะพวกเขาก็แค่เปิดเครื่องเล่นแผ่นเสียง
คิล่าหันไปดูและคิดว่ามันเป็นแค่เครื่องเล่นแผ่นเสียงเธอก็เลยไม่ได้เอะใจและหันกลับมาที่คอมพิวเตอร์เพื่อเช็คดูโซเชียลมีเดียของเอลลี่ซึ่งเธอก็ได้เห็นลูกสาวของเธอมีรอยสัก No God No Master ซึ่งเธอไม่เคยบอกครอบครัวของเธอเลยหลังจากนั้นคิล่าตัดสินใจไปตรวจสอบห้องใต้ดินอีกครั้งเธอจ้องมองที่รูปผ้าเหลี่ยมเหนือประตูครู่หนึ่งก่อนที่จะเข้าไปข้างในพร้อมกับหลอดไฟคราวนี้เธอสังเกตเห็นตัวเลขโรมันอยู่ที่ขั้นบันไดและสมการแบบเดียวกับที่อยู่บนเครื่องเล่นแผ่นเสียงแต่เธอก็เห็นสิ่งที่น่าตกใจเมื่อแสง UV ของหลอดไฟเผยให้เห็นภาพวาดใบหน้าน่ากลัวหลายหน้าอยู่บนผนังนี่จึงมีเหตุผลที่จะขอให้ส่งหน่วยพิสูจน์หลักฐานมาซึ่งพวกเขาได้ดันลูกบอลของสตีเวนเข้าไปในห้องใต้ดินโดยบังเอิญและน่าเสียดายที่ตำรวจไม่เจอเบาะแสอะไรจากภาพวาดเลยครับรู้แค่ว่าภาพพวกนี้ถูกวาดตั้งแต่ยุค50นักสืบยังถามทั้งสองว่าพวกเขารู้เกี่ยวกับประวัติของบ้านนี้ไหมซึ่งไบรอันก็บอกว่าพวกเขาไม่รู้อะไรเลยนอกจากว่ามันเคยเป็นบ้านของหญิงชราและเขาซื้อมันมาในราคาถูกมากตกกลางคืนขณะที่กำลังนอนหลับคิราถูกปลุกเพราะสตีเวนฉี่รถที่นอนหลังจากเปลี่ยนผ้าปูที่นอนแล้วคิราก็ได้เข้าไปในห้องน้ำเพื่อฟังเสียงรอสายของลูกสาวเพื่อสร้างความสบายใจแต่แล้วเธอก็ได้ยินเสียงของเอลลี่กำลังนับเลขดังมาจากใกล้ๆตัวซึ่งก็คือจากท่ออ่างล้างหน้าเสียงยังได้ยินอยู่ตอนที่เธอออกจากห้องน้ำคิล่าจึงตามไปจนพบว่ามันมาจากห้องใต้ดินเมื่อเธอเข้าไปเธอก็เตะลูกบอลของสตีเวนโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งมันก็เริ่มตกลงไปตามขั้นบันไดและเสียงของมันก็กระดอนดังอยู่นานเหมือนกับว่าบันไดนี้ทอดลึกลงไปมากคิล่าจึงเปิดไฟและลงไปดูข้างล่างแต่เธอก็ไม่เห็นลูกบอลเลยในตอนเช้าไบรอันตื่นขึ้นมาและพบว่าคิล่าไม่ได้กลับมานอนเลยตั้งแต่เมื่อคืนเขาตามหาเธอเห็นว่าเธอกำลังจ้องมองที่สัญลักษณ์เหนือประตูพร้อมกับถือสมการจากห้องใต้ดินที่เขียนในแผ่นกระดาษเขาเข้าใจความรู้สึกของเธอนะแต่เขาก็บอกว่าการหมกมุ่นกับสัญลักษณ์พวกนี้ไม่น่าจะช่วยอะไรได้แล้วจากนั้นคิร่าก็โทรหานายนาเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของบ้านคนก่อนแต่นาเศร้าที่เขารู้แค่ว่าเธอเป็นลูกสาวของนักวิชาการชื่อดังแต่เขาสัญญาว่าเขาจะพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ยันคิร่าเริ่มถ่ายรูปสัญลักษณ์เหนือประตูทุกบานก่อนออกไปทำงานเธอส่งรูปภาพให้เลขาของเธอให้ช่วยค้นหาความหมายของมันต่อมาในระหว่างที่เธอเข้าร่วมการประชุมความกังวลของเธอทำให้เธอไม่มีกระจิตกระใจจะทำงานดังนั้นเธอจึงออกไปทันทีทั้งที่เพิ่งเข้ามาระหว่างที่ออกไปคิร่าถูกเลขาของเธอเรียกซึ่งบอกให้เธอรู้ว่าสัญลักษณ์พวกนี้คืออักขระภาษาฮิบรูและพวกมันสะกดว่าลีวีอาธานซึ่งเป็นสัตว์ทะเลจากตำนานของชาวยิวคิราไปรับสตีเวนที่โรงเรียนและพบว่าเขาเลือดออกจมูกเพราะเขาต่อยกับเพื่อนซึ่งพอเพื่อนหาว่าพี่สาวของเขาตายแล้วเมื่อทั้งสองกลับมาถึงบ้านคิราค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเลวีอาธานและพบภาวะที่ตรงกับงูที่เธอเคยเห็นถัดจากบทความโซฟเอ็ดควีกูลาต่อมาเธอตัดสินใจลองใช้เครื่องเล่นแผ่นเสียงและเมื่อเสียงเริ่มนับลูกคิดในห้องก็เริ่มเคลื่อนไหวด้วยตัวของมันเองและสตีเวนก็เริ่มนับตามพร้อมกับเดินไปที่ห้องลับซึ่งเปิดออกเองเหมือนกันโชคดีที่คิล่าได้ยินจึงปิดเครื่องเล่นแผ่นเสียงและไปเรียกสติลูกชายได้ทันและเมื่อเธอถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นสตีเวนก็จำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับการกระทำของเขาจากนั้นคิล่าไปดูภาพวาดของชายที่ยกนิ้วขึ้นเธอได้เห็นว่าชื่อของเขาคือจอห์นพีเตอร์สตันและมีสัญลักษณ์ภาษาฮิบรูเขียนอยู่บนภาพด้วยคิล่าค้นหาชื่อของเขาทางอินเทอร์เน็ตและพบว่าทั้งครอบครัวของเขาหายไปในบ้านหลังนี้ยกเว้นลูกสาวทันใดนั้นมีลมแปลกๆออกมาจากประตูห้องใต้ดินทำให้ไฟฟ้าดับอีกครั้งและเธอได้ยินเสียงของสตีเวนร้องขอความช่วยเหลือจากหลังประตูห้องใต้ดินคิราจึงจะรีบพาลูกออกมาแต่ลูกบิดค้างและเธอหากุญแจไม่เจอเมื่อเธอมองผ่านรูกุญแจดวงตาของสิ่งลึกลับก็จ้องมองกลับมาที่เธอตกใจกระโดดถอยกลับและได้เห็นสตีเวนตัวจริงที่ทางเดินทันใดนั้นประตูห้องใต้ดินก็เปิดออกเองและไฟฟ้าก็กลับมากุญแจก็วางอยู่บนพื้นคิราแขวนกุญแจไว้ที่เดิมก่อนจะเข้าไปในห้องใต้ดินโดยใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์ของเธอแต่แล้วประตูก็ปิดทันทีที่เธอเข้าไปเธอจึงร้องขอความช่วยเหลือจากสตีเวนแต่เขาเตี้ยเกินไปที่จะหยิบกุญแจเขาจึงต้องไปยกเก้าอี้มาซึ่งระหว่างรอคิล่าพยายามมองเข้าไปห้องใต้ดินอีกครั้งและบังเอิญทำโทรศัพท์หล่นทำให้สิ่งที่อยู่ข้างล่างเริ่มหายใจแรงและหันมาทางเธอและคิล่าก็หมดหวังที่จะรอดออกไปแต่โชคดีที่ไบรอันมาถึงทันเวลาและช่วยเธอออกไปได้ต่อมาคิล่าบอกไบรอันว่าเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างอยู่ด้านล่างและโทรศัพท์ของเธอก็หายไปเธอบอกไบรอันเรื่องครอบครัวเฟเธอร์สตันที่หายตัวไปเหมือนกับเอลลี่ซึ่งไบรอันก็ยังไม่เชื่อเธอคิดว่าเธอสติหลุดเพราะความกลัวและต่อมาเขาได้ลงไปที่ห้องใต้ดินเพื่อตามหาโทรศัพท์ของเธอแต่เขากลับเจอเส้นผมแทนวันต่อมาคิล่าไปที่ National College of Mathematics ซึ่งมีสาขาเฟเธอร์สตันอยู่
เธอมาเพื่อคุยกับดร.ฟอร์เนตนักคณิตศาสตร์อัจฉริยะกีฬายิ่งกระดาษที่มีสมการให้เขาและเมื่อเขาอ่านออกเสียงไฟก็จะกระพริบไปชั่วขณะขณะที่แก้สมการฟอร์เนตเล่าเรื่องเฟเธอร์สตันให้เธอฟังมากขึ้นที่นี่เคยเป็นที่ทำงานของเขาจนกระทั่งลูกชายของเขาป่วยเขาจึงหายไปจากวงการวิทยาศาสตร์สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขายังคงเป็นปริศนาและคนเดียวที่รู้ก็คือโรสลูกสาวของเขาแต่ว่าโรสไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยต่อมาโฟนิตสามารถอธิบายได้ว่าสมการนี้เกี่ยวกับมิติอื่นแต่มันซับซ้อนกว่าทุกสิ่งที่เขาเคยเห็นมาเขาจะต้องใช้เวลาในการค้นคว้าเดี๋ยวเขาจะติดต่อเธอกลับไปในเวลาต่อมาคิลากลับมาที่บ้านพร้อมกับโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ทันทีที่เธอเปิดเครื่องเธอได้รับโทรศัพท์จากโฟนิตซึ่งบอกว่าเขาพยายามโทรหาเธอมาพักหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้มีเสียงแปลกๆรับสายแทนและเอาแต่นับเลขนั่นทำเอาคิลาถึงกับสตันไปเลยจากนั้นเขาก็อธิบายว่าเขาได้คุยกับเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับสมการนี้และเขาเชื่อว่ามันเกี่ยวข้องกับแขนงหนึ่งของคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นโดยนักเล่นแร่แปรธาตุในศตวรรษที่12สมการนี้ดูเหมือนว่าจะยังไม่สมบูรณ์หรือเป็นคาถาที่ยังไม่เสร็จแต่มันเกี่ยวข้องกับมิติอื่นอย่างแน่นอนเพราะเพื่อนร่วมงานคนนี้เคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันมาก่อนในบ้านที่เบลเยียมมันมีครอบครัวหายไปในบ้านเหมือนกันต่อมาไบรอันเข้ามาดูคิลาโดยปล่อยให้สตีเวนอยู่ตามลำพังซึ่งลูคีก็เริ่มเคลื่อนไหวได้เองอีกครั้งคิลาโชว์ข้อมูลที่เธอหาเจอให้แบรอนดูเกี่ยวกับเลวีอาธานมันคืองูยักษ์ในพระคัมภีร์มันเป็นสัตว์ประหลาดแห่งความวุ่นวายซึ่งเหมือนกันกับชื่อของบ้านหลังนี้เลยครับคำว่าซาออสมันพ้องเสียงกับคำว่าชาออสที่แปลว่าความวุ่นวายแต่แบรอนก็ไม่เชื่ออีกครั้งบอกว่าเรื่องนี้มันไร้สาระแฟนตาซีมากเกินไปเพื่อให้เธอหายบ้าเขาจึงพยายามทำลายสมการทว่าแม้แต่คอนก็ไม่ทำให้มันเกิดรอยบุบแม้แต่น้อยและทันใดนั้นเครื่องเล่นแผ่นเสียงก็เริ่มเล่นทำให้สตีเวนเดินไปที่ประตูห้องลับซึ่งเขาได้เจอกับเอลลี่พี่สาวกำลังเดินออกมาช้าๆเธอตัวซีดเต็มไปด้วยบาดแผลและเอาแต่นับเลขสตีเวนจึงร้องให้พ่อแม่มาช่วยจนสุดเสียงเมื่อพวกเขาไปถึงพวกเขาไม่เจอเอลลี่แต่กลับเจอโทรศัพท์ของเธอและการค้างที่นับ10ของเครื่องเล่นแผ่นเสียงนี่เลยทำให้แบรอันเริ่มเชื่อเรื่องประหลาดนี้แล้ววันต่อมาคิลาได้รับโทรศัพท์จากนายนาเขามีข้อมูลว่าเธอสามารถเจอลูกสาวของเฟเธอร์สตันได้ที่ไหนคิลาจึงขับรถไปที่บ้านพักคนชราและได้พบกับโรสหญิงชราสูงอายุนั่งรถเข็นอยู่ในโบสถ์พยาบาลก็บอกคิลาว่าช่วงนี้เธอไม่ค่อยพูดแต่คิลาก็ลองคุยดูโดยบอกโรสเกี่ยวกับเอลลี่และพยายามขอความช่วยเหลือจากเธอหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งโรสก็เขียนว่าเลวีอาธานแต่ก็บอกว่านั่นไม่ใช่ชื่อของมันมันเป็นหนึ่งใน7เจ้าชายแห่งขุมนรกพ่อของโรสได้อัญเชิญมายังโลกนี้เพื่อรักษาพี่ชายของเธอเพราะการแพทย์รักษาโรคประหลาดนี้ไม่ได้แต่และพิธีกรรมก็ผิดพลาดและทำให้ความชั่วร้ายมาสู่โลกสุดท้ายเธอก็ได้บอกว่าพิธีกรรมมันไม่ได้อยู่แต่ในห้องใต้ดินแต่มันเป็นทางบ้านระหว่างเดินทางกลับคิล่าพยายามโทรหาโฟนิตแต่เธอกลับได้ยินแต่เสียงการนับเลขส่วนไบรอันได้เริ่มการค้นคว้าด้วยตัวเองซึ่งการรวมสามเหลี่ยมทั้งหมดเข้ากับรูปห้าเหลี่ยมมันก็กลายเป็นรูปดาว5แฉกดาวดวงนี้มีสัญลักษณ์อยู่รอบซึ่งมันหมายถึงปีศาจบิโฟเมตผู้เฝ้าประตูนรกซึ่งภาพประกอบของปีศาจยังชูนิ้วแบบเดียวกับภาพวาดและแขนของมันก็เขียนว่าโซฟูเอกูล่าอีกด้วยเมื่อคิรามาถึงเล่ห์ทั้งหมดนี้เธอก็รู้ว่าโรสพูดถูกบ้านทั้งหลังเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมคิราเปิดเครื่องเล่นแผ่นเสียงเพราะสงสัยว่ามันจะทำให้ประตูมิติเปิดออกซึ่งก็เป็นจริงนั่นทำให้สตีเวนถูกควบคุมจิตใจและกำลังเดินลงไปในห้องใต้ดินโดยมีเบโฟเมตกำลังรอเขาอยู่ที่ด้านล่างยานันสตีเวนก็กรีดร้องไปพร้อมกับไฟฟ้าดับลงพอและแมรี่ตามหาเขาแต่ก็เจอแค่เพียงโดรนเขาจึงเริ่มค้นหาทางบ้านจนได้ยินเสียงสตีเวนกำลังนับเลขและกำลังจะเข้าไปที่ห้องลับทั้งสองพาสตีเวนออกมาได้แต่ลูกก็ตัวร้อนอย่างกับไฟแบรอันจึงรีบไปเอาน้ำเพื่อจะนำมาเช็ดตัวส่วนคีราได้เปิดเสื้อของลูกออกทำให้เห็นว่าลูกถูกประทับตราบนหน้าอกจากนั้นเธอตามหาไบรอันเพราะเขาหายไปนานและได้พบว่าเขายืนอยู่อีกห้องหนึ่งกำลังนับถอยหลังและเมื่อนับถึงศูนย์เขาก็พูดว่าอิสเฮียมันอยู่ที่นี่แล้วทันใดนั้นประตูห้องใต้ดินเปิดออกเองลมแรงพัดออกมาจากประตูเมื่อได้ยินเสียงของเบโฟเมตดังขึ้นมาคีราจึงวิ่งไปซ่อนอีกห้องหนึ่งแต่ปีศาจเจอเธอเข้าเธอไม่มีทางเลือกจึงวิ่งเข้าไปในห้องใต้ดินพร้อมกับไฟฉายในมือแต่บันไดกลับยาวขึ้นอย่างน่าสัจจันและมีประตูอยู่ที่ปลายสุดคิล่าจึงเปิดเข้าไปแล้วหลบอยู่หลังประตูและรอให้เบโฟเมตผ่านไปก่อนจากนั้นเธอก็เริ่มสำรวจห้องที่อยู่
แล้วก็ได้พบกับอุโมงค์ที่ยาวมากซึ่งเมื่อเข้าไปเธอก็ต้องตกใจเพราะมันคือพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดวงวิญญาณที่กำลังเดินต่อแถวกันไปพร้อมกับการนับเลขซึ่งในบรรดาวิญญาณทั้งหมดก็มีเอลลี่อยู่ด้วยคิล่าหาลูกเจอเพราะรอยสักที่ข้อเท้าคิล่าพยายามพาลูกสาวของเธอกลับไปด้วยเมื่อเธอมาถึงบันไดเบฟอมิดกำลังไล่ตามหลังมาเธอจึงทำไฟฉายของเธอหล่นลงไปแต่ในที่สุดทั้งสองก็ขึ้นมาถึงและคิล่าก็ปิดประตูห้องใต้ดินเพื่อขังปีศาจไว้ข้างในนั้นจากนั้นไบรอันและสตีเวนก็ได้สติและดีใจที่ได้เจอเอลลี่อีกครั้งซึ่งต่อมาคิล่าก็บอกทุกคนว่าเราควรจะออกไปจากบ้านนี้ด่วนแต่เมื่อเธอเปิดประตูหน้าบ้านเธอก็ได้เห็นบันไดที่ทอดยาวขึ้นไปจากนั้นครอบครัวของเธอก็เริ่มนับหนึ่งซึ่งต่อมาคิล่าก็เริ่มนับตามพวกเขาฉากสุดท้ายเราก็ได้เห็นว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้อยู่ในป่าอีกต่อไปแต่มันอยู่ที่รกร้างอันแสนจะสยดสยองแล้วหนังก็จบลงโดยหนังเรื่องนี้ได้คะแนน IMDB ที่ 5.3 คะแนน Rotten Tomatoes ที่ 31%